ล่าสุดมีข่าวดีครับทางรอฟอฟอทอนะฮะลงนามความร่วมมือนะฮะของไทยแล้วก็เวียดนามโฮจิมินซิตี้เอเอร์เรลเวนัมเบอร์วครับเพื่อความร่วมมือในเรื่องของการเดินรถไฟฟ้านี่นะฮะส่งเสริมความร่วมมือระบบการขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับใช่ค่ะก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะระหว่างทาง ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้าของประเทศไทยเรา<อ>นะคะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการจาก าทางเวียดนาม,ด,นามด้วยนะคะ,คะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้นะคะก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านการเดินรถไฟฟ้าการสื่อสารการตลาดแล้วก็ด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะจะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งประสบผลสําเร็จไปแล้วในการาบริหารโครงการขนส่งมงชนเชื่อมจาก สุวรรณภูมิมนะคะเชื่อมจากท่าอากาศยานกร,รุงเทพมหานครหรือว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นั่นเองเราประสบความสําเร็จไปแล้วตอนนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทางเวียดนามบ้างใช่นะฮะนี่ก็คือเป็นการร่วมมือกันครั้งสําคัญเลยก็ว่าได้ระหว่างไทยกับเวียดนามนะฮะแน่นอนว่าเรื่องราวของการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นมาตรฐานและก็สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้บริโภคอย่างสูงสุดนั่นเองถือว่าเป็นความร่วมมือในการพัฒนาครับคุณผู้ชมระบบทางขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนนะฮะ